ุณปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ที่ว่าฝนตกอ่ะต้นไม้กิ่งไม้หักกิ่งใหญ่ด้วยอ่ะเก้าอี้ที่เอาไว้สำหรับนั่งเล่นหักเลยคุณดูกิ่งไม้เยอะอ่ะพอดีคุณสามีเขาลงมาตัดมันหล่นลงมาใหญ่ด้วยนั้นเนี่ยกิ่งใหญ่อ่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เคยลิดกันอยู่แล้วลิดไปเรื่อยๆแต่เมื่อคืนนี้ลมแรงอ่ะดูหูกิ่งใหญ่มากคุณดูดิกิ่งที่เขาจับขึ้นมากิ่งใหญ่นะเนี่ยใหญ่ไหนลองดูใกล้ๆดิมันใหญ่นะเนี่ยหูหล่นลงมานี่พอหลังจากทอนแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเมื่อคืนนี้ก็เห็นอยู่แหละแต่ว่าพอดีขวางถนนเลยอ่ะเกือบโดนรถสีแดงเนี่ยต้นเอเก้าอี้แตกหมดเลยอ่ะกิ่งใหญ่นะเนี่ยโดยปกติอ่ะก็หั่นก็ตัดกันอยู่นะลิดกิ่งกันอยู่เอ๊ะตรงไหนอ่ะกิ่งที่มันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบนอ่ะกิ่งไหนอ่ะกิ่งของอันนี้เหรอต้นนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายตรงที่กิ่งเนี่ยไม่เห็นน่ะนี่น่ะด้วนๆอยู่นั่นน่ะตอนโอ้โหกิ่งใหญ่นะโอ้โหพอดีกับตรงหน้ามุกของตึกเลยอ่ะเยอะนะคุณเมื่อคืนนี้ก็เห็นขวางลำอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันดึกแล้วไงก็เลยไม่ได้ออกมาถ่ายบริเวณนี้อย่างที่บอกแล้วก็นู่นอะไรนะเหมือนที่ว่าต้นใหญ่ที่อยู่รอบนอกของตึกอะอันนี้ก็กลัวว่ามันจะล้มมาโดนกำแพงแต่ว่าอันนั้นก็คือของบ้านข้างนอกตึกเราไม่ใช่เขาก็พยายามลิดอยู่แต่ตอนนี้มันก็ขึ้นใหญ่อีกแล้วอะแล้วต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่มากดูสิว่าถ้าไปถ่ายใกล้ๆจะเห็นว่ามันกี่คนโอบ2คนมั้งเนี่ยอที่กลัวก็คือต้นนี้แหละต้นนี้แหละเป็นต้นที่ใหญ่เนี่ยของเราที่อยู่ในกำแพงเนี่ยก็พยายามลิดอยู่แล้วให้เหลือเล็กที่สุดแต่ต้นนี้อยู่ใหญ่มากถ้าถ่ายใกล้ๆนะยิ่งใหญ่ๆเลยอ่ะเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากเลยอ่ะแล้วก็เรากลัวว่าจะล้มมาใส่กำแพงกับบ้านเรานี่ไงตรงเนี้ยกลัวอยู่แหละพอดีเมื่อคืนนี้ออกมาดูหลังจากฝนหยุดตกแล้วลมแรงมากเหรอแต่ว่าตอนที่รถดำเข้ามาเราออกมาดูมันขวางถนนอยู่แล้วนะไอ้กิ่งไม้อ่ะเข้ามาไอ้น้องเอิญมันเป็นไข้ไงเป็นไข้เหรอไปหาหมอมาเหรอไปหาหมอโหยแล้วจะมาติดกันเปล่าเนี่ยแย่แล้วเมื่อวานนี้ไม่เป็นเหรอเป็นแต่ไข้เหรออ๋อนี่วันนี้ตัวก็ไม่ไปทำงานนะอ๋อดูไอ้เอิญเหรอไม่มาเลยนี่ไงปูลงก็หาดูมันเป็นอ๋อมันเป็นรูกวางนู่นเหมือนมันมีแมงยอดเปาะเอออ๋ออันนี้สิต้นนี้ปูลงต้นนี้ก็มีได้ที่มันเป็นที่ลงมาน่ะที่เหนียวๆอ่ะแปลว่ามันต้องมีมันมีอะไรมีอะไรเจาะไม่รู้กี่เจาะอยู่เพราะฉะนั้นต้องเอาลงให้หมดอ่ะงั้นก็กิ่งเนี่ยทั้งกิ่งเลยแหละแต่คงต้องตัดใหญ่อ่ะอ๋อเจาะอ่ะเจาะเป็นโพงอ่ะถ้าขนาดเนี้ยอันเนี้ยก็น่าเอาออกมันมีตำหนิเพราะมันให้ตัวหน่อยปุ๊บนี่ต้นนี้ก็มีนะที่มันหล่นลงมาที่อย่างเงี้ยที่เหนียวๆอ่ะเหรอแสดงว่ามันโดนเจาะโดยสัตว์เหรอใช่มันจะเป็นด้วงหรือเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยก็ใหญ่นะเนี่ยคุณดูดิที่ถ่ายไปเนี่ยมันจะไม่เห็นใหญ่หรอกนะแต่จริงๆมันใหญ่ถ้าเราซูมเราจะเห็นมันใหญ่มากเพราะว่ามันแผ่
กิ่งก้านมาลงที่ต้นที่หลังคาด้วยไงเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเนี่ยกิ่งเนี้ยคุณใหญ่นั้นเนี่ยกิ่งเนี้ยเนี่ยยังเห็นยังเห็นตอมันอยู่เลยอ่ะเมื่อคืนนี้ก็นึกกลัวอยู่นะเนี่ยต้นเนี้ยกลัวแหละแต่ก็ได้ลิดบ้างแล้วไงเดี๋ยวคงได้ลิดอีกอ่ะเนี่ยคือมันค้ำหลังคาทั้งหมดแล้วไงเราก็พยายามลิดออกก็ได้ลิดไปเมื่อกลางปีที่แล้วเองนี่ดีนะมีมันไม่น่าหักหรอกแมงมันกินโอ้แมงกินแต่อย่างนั้นเราก็ต้องลิดออกอ่ะเนี่ยอีกตอนนี้มันรู้แล้วล่ะก็มีแก่งกิ่งเดียวถ้ามันเต็มนะมันหักมาแล้วล่ะเพราะมันคือลมแรงมากๆเหรอโอ้แต่เมื่อคืนลมแรงเพราะว่าก็ได้เข้าเฟซไปบอกเพื่อนว่าลมแรงมากก็ยังกลัวต้นไม้เนี่ยต้นพวกนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณเนี่ยข้างบนน่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วลาฝนตกอ่ะถ้าไม่ได้ตกแรงเนี่ยฝนจะไม่ลงพื้นแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยว่าฝนตกนอกจากอยู่หลังบ้านแล้วก็ฝนลงที่กันสาดถึงจะได้ยินว่าเออมีฝนตกทุกทีอ่ะต้องคอยไปฟังที่กันสาดหลังบ้านแต่ด้านหน้านี่จะไม่เห็นเลยเนี่ยโหโต๊ะเก้าอี้แตกเลยคุณปกติก็จะนั่งเล่นตรงนี้แหละเก้าอี้หักเลยอันนี้ลมแรงเขาบอกว่าเป็นอะไรพายุฤดูร้อนเหรอถ้าเขาเรียกกันนะแต่เช้าก็ต้องมาเก็บกวาดถ้าเป็นหลายๆวันนี่ต้นไม้เราใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็น่ากลัวอยู่นะคุณเนี่ยที่เมื่อคืนเราบอกเรากลัวก็คือตรงนี้แหละแล้วถ้ากิ่งหล่นลงมาหรือหักลงมาเหมือนนั้นน่ะแล้วมันพาดไปหลังคาเนี่ยกระเบื้องก็จะแตกหมดไงเนี่ยตรงเนี้ยต้นก็ยังใหญ่อยู่นะเดี๋ยวคงต้องลิดไปเรื่อยๆแหละอีกทีนึงกลัวว่าเนี่ยรากก็ใหญ่อยู่นะชอนเข้ามาใต้ดินเลยอ่ะปกติตรงเนี้ยจะเรียบแต่ตอนเนี้ยฟูขึ้นมาแล้วอ่ะคุณดูดิจะไปถ่ายข้างนอกก่อนเมื่อคืนนี้ไฟดับอันนี้กิ่งนี้ก็หักออกมาเนี่ยกลัวกิ่งใหญ่ๆจะหักหล่นใส่รถอยู่นะแล้วก็สายไฟอ่ะเขาเล่นเปตองกันไงไฟก็ระนงระเนงถ้าเกิดว่ากิ่งที่เอาไฟไปละอยู่เอาไฟไปแขวนอยู่มันหักลงมาเนี่ยไฟก็จะในบ้านน่ะคงต้องตอกไฟใหม่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็อินเทอร์เน็ตหยุดไปแป๊บหนึ่งเขาก็แจ้งมาในข้อความว่าไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึงประมาณตีหนึ่งมั้งแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพอข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเนาะตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีไม้เกะกะหมดเลยคุณโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนนะโอ้คืนนี้ออกมาดูแล้วแหละเกือบถึงกลางถนนน่ะ
ที่มันหักลงมาพอดีไอ้เจ้าเอิญรถมันก็แล่นเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ออกมาดูไงแต่ไฟเนี่ยคุณลมเขายังเปิดอยู่หรือใครเปิดเราก็ไม่รู้เนาะแต่เห็นไงกิ่งไม้ใหญ่อะมันพาดอยู่กลางถนนเลยแต่ไม่ได้ดูเก้าอี้ไงว่ามันหล่นทับเก้าอี้หักยุงรู้เรื่องเยอะแล้วเนี่ยไม่ร้องแล้วเนาะเก่งแล้วลูกเดี๋ยวนี้อ้าวยุงเยอะโอเคอ่ะแค่นี้กันนะ